เขาเรียกมันทำอะไรมันเกิดมันจะปกเสื้อผีประคันร้ายคำนี้มาจากไหนครับก็ลุงหนูเขาเป็นหมอแผนโบราณนะคะแล้วเขาก็รักษาให้แล้วเขาบอกว่าหนูเป็นโรคนี้ภาษาโบราณไทยโบราณเขาเรียกว่าฝีประคำร้อยอาการนั้นเป็นที่ว่าหายไปยังเขาว่ายังค่ะเพราะว่าเหมือนมันจะเป็นอาการเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นก้อนรอบๆคออ๋อเดี๋ยวนี้มีอยู่เนาะค่ะโอเคดูสิก่อนเป็นคอร์ดเนาะเดี๋ยวพอเข้าใจแล้วครับหนักคอไหมครับค่ะเจ็บปวดมีไหมครับไม่ค่อยนะคะแต่เป็นแบบเหมือนหนักๆเฉยๆหนักนะโอเคทั้งนั้นก็เราสังเกตครับว่าหนักรู้ที่ว่าจะช่วยให้เบาได้ไหมเนาะหรือว่าแข็งมันจะอ่อนไหมหรือเป็นก้อนมันจะละลายเหลวไหมโอเคนะให้อยู่ในกรอบจับแว่นเลยครับลองดูแถวนี้มั้ยใช่ค่ะสังเกตคำว่าก้อนแข็งมันจะเหลวไหมเนาะคำว่าหนักมันจะโปร่งเบาไหมนะครับสังเกตครับโทษครับเจ็บก็บอกนะเจ็บเดี๋ยวมันข้อตกลงกันเลยนะครับโทษครับใจอยากจะเอาไว้ก็จะรู้ว่าจะเรียกหลับตาอยู่กับตัวเองนั่นเองครับรู้สึกดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยจากคำว่าหนักเนาะมันเบาจากคำว่าแข็งมันอ่อนจากคำว่าตึงมันก็หย่อนใช่เมื่อกี้มันรู้สึกเหมือนแบบมีใครมากดแบบอย่างนี้ตลอดเลยค่ะแล้วเมื่อกี้มันหายไปแล้วเหมือนกับเด็กก้อนหินไว้ตลอดเวลาความรู้สึกที่มันเหมือนกับเป็นข้อที่นั่นเป็นเวลานานไหมครับก็ไม่มันเหมือนเป็นหายอะค่ะแต่หนูจะเป็นบ่อยช่วงที่พักผ่อนน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นบ่อยมากแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นบ่อยแบบทุกคืนเลยหายใจไม่ค่อยคล่องหรือแม้แต่เมื่อกี้เป็นอยู่แต่ไม่ใช่ค่ะพอเรามาเจอสองฝั่งมือข้างให้รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยหลุดเลยประมาณนั้นเนาะนี่ก็แปลว่าได้รับในสิ่งที่มันปัจจุแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันหน้าที่ต่อหน้าที่พยายามแชร์ตรงนี้ได้เพราะมันเป็นความรู้สึกครับมันทางการวิทยาศาสตร์ง่ายคือแพทย์เขาจะไม่ยอมรับความรู้สึกนะครับที่ไหนได้แปลว่าเขาไม่ยอมรับด้วยธรรมชาติเพราะธรรมชาติคือความรู้สึกเห็นไหมครับตัวเราคือธรรมชาตินั้นตัวเราจึงเป็นความรู้สึกโอเคไหมครับลงตัวพอดีทั้งในตัวเขาเองเป็นธรรมชาติอยู่แล้วหมอ เขาไม่ยอมรับตัวเขาเป็นธรรมชาติช่วยไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคนะนั่นแหละก็คือเส้นเขาเส้นเราคนละเส้นเส้นเราเป็นเส้นความรู้สึกเส้นเราคือเส้นความรู้สึกเช่นเจ็บปวดความรู้สึกเส้นของเขาก็โรคนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรากำลังไปขอความโทษที่ผ่านมาเคยไหมเคยไปหาหมอเคยเคยไปครับต่อไปจะไปหาเขาอีกไหมเนี่ย
ยังไม่ต้องพูดเดี๋ยวจะลบตัวเองใช่ไหมฮะเดี๋ยวเกิดมีแฟนเป็นหมอถึงแล้วปฏิเสธไม่อยากจะไปหาหมอเอ๊ะเกิดว่ามีแฟนหมอทำไงวะเนี่ยใช่ป่ะเอาไหมเอาไหมใช่ครับโทษครับโทษครับฉันคิดมันจะสบายตัวมากต่อไปนี้ช่วยหายใจแล้วนะครับโทษครับฉันเกลียดต่อไปนี้มันจะไปทั่วร่างกายนะครับเจ็บไหมครับหน้าขาไม่ค่ะเจ็บไหมครับไม่แค่นี้พอครับผมเวลาผมปล่อยพลังงานผมก็มันเหมือนกับมันเป็นตาช่างเช็คโดยอัตโนมัติเขาปล่อยไฟผมนะครับผมจะรู้ผมเองโทษครับไปแล้วครับคนเราเลือกไม่ร่างกายลงมากเลยลงมากคนเราเลือกนะคำว่าโลภมากนี่คือความรู้สึกชัดเจนจงเก็บความรู้สึกนี้ไว้นานๆเพราะมันจะพาเราไปที่ไหนได้ทั้งหมดอย่าไปลืมความรู้สึกตรงนี้เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันนะไม่จะบอกว่า first impression หรือว่าได้ฉันไม่เคยเจอนี่มาก่อนเมื่อกี้แต่ทำไมต้องพูดจากระทบโฉดประสาทเป็นภาษาไม่น่าไม่น่าฟังอยากให้อยากฟังอะไรนี้ไหมครับมีสักคำสองคำไหมไม่เขาก็เพราะว่าหนูเป็นคนแบบเข้าใจคนยากอะค่ะแบบเวลาพี่ไตเติ้ลเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยบางทีหนูก็คิดช้าก็จะค่อยๆคิดแต่ว่าเหมือนมันจะเข้าใจแต่ก็เหมือนจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะพยายามเหมือนกับโฟกัสสิ่งที่เขาพูดแล้วก็พยายามแบบมองในสิ่งที่แบบที่เขาอยากให้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ย ก็จะพยายามแบบเพราะหนูเป็นคนค่อนข้างคล้ายๆเหมือนต่อต้านนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยเชื่อบางอย่างที่มันพิสูจน์ไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยจากความรู้สึกของหนูเองอย่างเขาพูดว่าเคยถูกจับให้ไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเงี้ยเขาก็บอกว่าให้หนูตัดความรู้สึกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าแล้วมันจะตัดได้ยังไงเพราะตัวหนูเองก็ยังรู้สึกอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต่างกันต่างฝ่ายเรานะฝ่ายเราตามความรู้สึกใช่ไหมฮะฟอลโล่กับมันเลยความรู้สึกมันเข้าใจง่ายกว่าครับเข้าใจง่ายกว่าที่เคยรู้มาครับแต่หนูจะคิดช้าที่สุดนะก็ไม่ใช่คิดช้าแล้วเพราะว่ามันก็ไปหักล้างของเดิมจากนั้นของเดิมมันสต็อกเอาไว้ตรงนั้นมันก็เริ่มต้นกับแอนตี้ของเดิมไปแล้วไม่ใช่ของเดิมมันเป็นของใหม่นะต้องมาปรับภาษาปรับฟิลลี่นะฮะไม่ช้าหรอกครับถือว่าทันฮะเพราะผมก็แอบมองหนูหลังอยู่แต่ว่าผมกลับมองว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจสุดในห้องนะทั้งหมดในห้องคุณเข้าใจที่สุดเพราะว่าคุณไม่ละสายตาจากผมเลยคุณอะไรเข้าใจที่สุดจะบอกให้จะพยายามดีแล้วที่ไปฟังเขาบอกว่าให้ละความรู้สึกครับไม่งั้นไม่มีจุดตัดสิ่งที่ผมพูดใช่ผมจะเห็นภาพชัดเลยว่าเราเนี่ยความรู้สึกเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วเราถึงบอกว่าฟังแล้วเข้าใจง่ายคือต้องโปร่งโล่งสบายแล้วลื่นไหลไม่ติดไม่ต้านเพราะธรรมชาติมันคือเพื่อธรรมชาติฟีลลิ่งธรรมชาติเห็นไหมธรรมชาติเป็นฟีลลิ่งเรื่องความรู้สึกไปหยุดความรู้สึกไม่ได้หรอกครับต้องฟอลโล่อัพของมันเช่นเมื่อกี้นี่หายใจตามนะนี่เป็นต้นก็เราค่อยฟอลโล่มันแล้วมันจะเป็นการแชร์กันได้เลยแชร์ด้วยแลกเปลี่ยนก็ว่าได้เป็นเอ็กซ์เชนจ์โอเคดีกว่าระหว่างอินเพียวที่อยู่ในตัวคนกับพวกผมเป็นเพียวมีศักยภาพมากกว่าอีกแล้วล่ะเพียวบริษัทของผมมันเป็นคนอินเพียวมันเลยบนมหาผมมันก็เสียบุหรี่อะไรอย่างเงี้ย
มองให้เป็นในเชิงเลยทั้งก็ขึ้นอยู่การหายใจคุณนั่นแหละครับมันเซอร์ตรงที่คุณหายใจนั่นเห็นไหมฮะถ้าคุณไปสต็อกมันก็ยิ่งช่วยเบิร์นมันก็ยิ่งมาเร็วเห็นไหมครับจำฮะมันเป็นศาสตร์องค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์วิทยาผมพูดจาในเชิงที่มั่นใจเกินร้อยทุกทีทุกครั้งทุกคนทุกแห่งนะครับไม่เคยเขินมั่นใจเกินร้อยเนี่ยที่บอกว่าเป็นห้องเรียนของมนุษยชาติอะไรนะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสำหรับผู้สนใจเรื่องสุขภาพและสิ่งต่างๆเห็นไหมจริงๆมันมาจากคอนเซ็ปต์ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งต่างๆมันมาจากคำนี้เราวิจัยได้ยังมาแล้วชอบเลยมันข้ามก้าวข้ามการพิสูจน์จะพิสูจน์ด้วยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่มีทางพิสูจน์ตรงนี้ได้ไม่มีทางงั้นการพิสูจน์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นั้นเอาไปประกอบอาชีพทางด้านนี้มันเกิดการพิสูจน์นั้นคือมาแชร์ด้วยฟิลลิ่งก็ต่างกันโอเคนะก็ขอให้แบ่งภาคให้ได้ได้ทำให้เราเนี่ยมีมิติของการมองการพิจารณาสิ่งแวดล้อมได้อย่างง่ายมันจะมีมิติของความคิดมันเองเป็นปัญญาโดยแท้ด้วยซ้ำไปนะแล้วมันจะไม่ติดขัดมีบทสนทนาความคิดมันจะไม่ทำออกหรือเชื่อมั่นมีอุปสรรคทางด้านความคิดมันจะออกมันเป็นทรีเวย์เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเฉยๆแล้วก็หลบไปได้ก่อนไอ้ตัวเฉยๆตัวนี้ใครจะมาสังเกตทีนี้มันต้องมีตัวมีพลังมากที่จะสะกิดด้วยเฉยให้หลุดแปลว่าผ่านช่องว่าเป็นช่องที่3ในหนึ่งบอกว่าเป็นเรียนที่3ของด้านไอ้ด้านที่3ของเด็กก็ว่าได้หรือเป็นขั้วที่3ของแม่เหล็กก็ว่าได้ตรงนี้แหละครับมันไปได้ทุกทิศออกซ้ายออกขวาได้หมดแนวตั้งแนวราบมันวิทยาศาสตร์บอกพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ต่อพิสูจน์ไม่ตายไงไม่ได้ขั้วที่3ของแม่เหล็กเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดคำว่าพิสูจน์พอแล้วนั่นเป็นวิชาที่เราเรียนมาเพื่อประกอบอาชีพต้องยกเอาไว้โอเคนะมันอาชีพเป็นธรรมชาติความจริงมันไปด้วยกันแต่มันขัดแย้งกันอยู่ในทีไอ้ตรงนี้นะที่ไปผ่านยากนั้นต้องมีคนแชร์ต้องมีคนคนนั้นคือของจริงแท้ที่จะมาดูมาดึงมาแซ่มากระแซ่อะไรแต่วันนั้นจะถือสาภาษาพวกเราเพราะพวกเราพยายามกันภาษาแล้วก็ดูหน้าคนนี้ต้องใช้ภาษานี่แหละหนักนิดเบาหน่อยที่มันเป็นภาพรวมอะโอเคไหมคนก็อยู่หน้าช่างก็จะมองออกเลยว่าจะต้องใช้ภาษาไหนใส่ตรงนั้นแต่นี้เรามันไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยมันเลยมีปัญหาบางทีก็ไม่เข้าใจบอกว่าภาษาที่เราใช้นั้นมีอะไรเครื่องหูไม่เห็นครับนี่ผมไม่ต้องตรวจเช็คตลอดเพราะว่าหนูไม่ค่อยชอบแบบพวกที่พูดยากๆเพราะว่ามันเข้าใจยากทุกคนเลยอะไรก็ตามที่มันไม่เข้าใจมันก็ไม่เข้าใจและมันเข้าใจไม่ได้ด้วยเมื่อกี้ผมจะมาเรื่องของความกดความดันมันเข้าใจไม่ได้จริงๆเออมันมีก็เรียนมาเป็นนะมันเป็นความกดแล้วก็รู้แค่หน้ากระดาษแต่ฟิลิปมันไม่มีจริงความกดความดันไม่ได้จริงมันต้องระดับซูเปอร์คอนดักเตอร์ครับที่จะรู้ตรงนี้ได้แปลว่ามันต้องไร้แรงโน้มถ่วงของโลกต้องอยู่ในขั้นซูเปอร์คอนดักเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ยังไม่ได้ด้วยใช่ไหมย้ำซูเปอร์คอนดักเตอร์แล้วก็ซูเปอร์เบยิงฮะที่จะได้ตรงนี้อ่ะแล้วใครคือซูเปอร์บีอิงความหมายก็คือเหนือกว่าสิ่งนั้นเหนือกว่าทุกอย่างบีอิงก็คือเป็นอยู่คือเหนือกว่าการเป็นทุกสรรพสิ่งเหนือกว่าการอยู่ของทุกๆสรรพสิ่งเช่นเดียวกันก็คืออะไรถ้าถามผมนะคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนะไปโน่นเลยพระพุทธธรรมคือพระธรรมเลยนะให้มาไปมุ่งเลยคนละแฟนเลยที่นั่นคนละยุคเลย2600กว่าปีกับการที่นี่นะสิ่งนั้นนะครับกลิ่นอายของ
แต่พระธรรมนี่ครับมาแล้วมาช่วยโลกนะครับจำไว้เลยกลิ่นไอมาแล้วครับมาแน่ๆใครพระสูงสิทธิ์ชิงก็ได้คนมันก็ได้ทั้งไปก่อนแค่นี้เองนะดูดซับได้ซึมซับได้จะได้ก่อนเป็นบริชีวิตโดยแท้ยิ่งไว้ขนาดนี้มารับตัวนี้โอ้โหยังเป็นห่วงไว้จะไปเพลินๆเนี่ยมีโอกาสได้รับหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไปคุณได้รับรู้ก่อนคุณจะมีเวลานานมากที่จะรู้จักกับผมอยู่เพราะผมจะไปหาดีไปไหนจากสื่อคนโอเคนะครับก็เชื่อว่าน่าจะได้เป็นไม่อยากใช้คำว่าเป็นคนหนึ่งที่เก็ตเรื่องนี้กันแล้วนะโอเคตามไปนี่อยู่นี่ก็คือสิ่งที่เราได้ต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วที่จะมีดอกมีผลต่อไปกับสิ่งที่น้อยครับมันจะแผ่มันเองครับเพราะถ้ามันของดีจริงของแท้จริงของมีอยู่จริงมันต้องใช้ได้จริงและอยู่ได้ตลอดกาลตลอดไปเป็นอมตะด้วยถ้าทำเป็นอมตะว่าไม่รู้เนี่ยขออนุญาตครับคุณลุงเรื่องเราอธิบายนี้ต้องลองฟังนะไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกเขาบอกว่าเขาปฏิเสธความรู้สึกใช่ไหมเขาให้ปฏิเสธความรู้สึกเพื่อที่จะให้พ้นโลกใบนี้ถูกไหมเขาจะหนีโลกเขาหารู้ไหมว่าโลกมันไม่ต้องหนีเพราะสิ่งนี้มันต้องอาศัยความรู้สึกในการจัดการโลกที่ภาษาเรา มันหนีไม่ได้ตัวเราน่ะเราคือโลกโลกคือเราคำนี้มาใช้ได้เลยเชิญต่อครับเสร็จปุ๊บเอาล่ะเอาภาษาเขาซะหน่อยเอาภาษาเขาหน่อยนะเวลาเราไปปฏิบัติธรรมเขาบอกว่าเขาต้องการการหลุดพ้นเพื่อพ้นทุกข์เนี่ยภาษาเขาเก็ตเลยเห็นไหมเหมือนกันไอ้ทุกข์ก็คือโลกนั่นแหละกองทุกข์ก็คือกองโลกนั่นน่ะโอเคนะครับเขาหารู้ไหมว่าไอ้ความรู้สึกนี่แหละที่เราต้องใช้ตัวนี้เพื่อจัดการโลกและไม่ต้องหนีโลกเพราะเราคือโลกโลกคือเราเราอาศัยในโลกเราคือลุงหมอบอกว่าส่วนย่อของโลกแล้วโลกเราเป็นส่วนย่อของจักรวาลนู่นไอ้ที่เขาจะหนีสุดท้ายเขาจะหนีอะไรรู้ไหมคะเขาจะหนีความเป็นตัวเองจะมันหนีได้ไหมเล่าไม่ได้นั่นแหละเมื่อเขาคิดจนสุดตรงจึงถูกแรงเหวี่ยงของโลกทำให้ระบบประสาทพังเช่นมึนชางงเบลอเรายังไม่เป็นคนที่เป็นคือใครเห็นแล้วยังเรายังไม่เป็นคนที่เขาทำยิ่งทำยิ่งไปยิ่งไปยิ่งทำเขาจะเป็นก่อนพอเป็นเสร็จปุ๊บคนที่นำพาก็ไม่พ้นโลกไหมครับโอเคนะเมื่อเขาไม่หลุดโลกเขาก็เลยไม่รู้ว่าเขานั่นแหละคือโลกโอเคนะทั้งหมดคำว่าทุกข์ตรงนี้เนี่ยคำว่าทุกข์มันเป็นเพียงแค่คำพูดของเขาภาษาเขาแต่มันแปลว่าอะไรรู้ไหมคะคำว่าทุกข์ขังเนี่ยมันแปลว่าเกิดดับก็คือไม่คงที่นั่นเองมันคือความเปลี่ยนแปลงเขาไม่ใช้ภาษาที่มันถูกแปลเพราะฉะนั้นไอ้ความเปลี่ยนแปลงก็หมายความว่าเดี๋ยวมันมีร้อนก็คือมีเย็นก็แค่นั้นเองเอาความรู้สึกของเราเนี่ยมาแชร์ทั้งซ้ายและขวาแต่เขาจะปฏิเสธซ้ายขวาเห็นไหมเขาจะเอาขาเดียวพอขาเดียวก็ป่วยสิครับเข้าใจหนังติดเอ็นเอ็นติดกระดูกนั่นไงนั่นแหละคือใครหนังติดเอ็นเอ็นติดกระดูกคือใครที่เพี้ยนแทบตายอ่ะใครเอาพระเจ้าไม่ใช่ใครนั่นแหละคืออัฏฐะเออเอาให้ชัดเอาให้ชัดไม่ใช่พระเจ้าเห็นไหมครับจะตายอยู่แล้วชัดเจนเลยนั่นแหละครับคือระบบประสาทจะพังไม่ใช่บ้านะแต่ระบบประสาทคืออายตนะทั้ง5จะถูกบีบรัดอย่างหนักก็คือป่วยนั่นเองหูแว่วได้ยินเสียงมือชาหน้าตาบวมนู่นนี่นั่นนั่นแหละครับนี่แหละเก็ตเนาะเออคุณครับเมื่อเรารู้เราเข้าใจแล้วเราจะไม่เป็นสิ่งนั้นอีกเพราะเรารู้เราเข้าใจไปก่อนแล้วเรามีคำเฉลยแล้วเขาจะหาที่จะหาคำถามอยู่ยังไม่มีคำเฉลยบัดนี้มีคำเฉลยหมดแล้วถามว่าจะเฉลยกับใครใครเป็นผู้ที่จะมาเฉลยให้ตรงนั้นบุญไม่พอไม่มีเจอแน่นอนบุญพอก็จะเจอคนคนนั้นที่ว่าก็ถามตัวเองว่า
มีบุญมากพอไหมบุญคืออะไรต่อนะครับส่วนต้องไล่ยาวไปถึงบรรพบุรุษต่อนะเรื่องบุญเนี่ยรู้ว่ามาจากพ่อจากแม่ปู่ย่าตายายเรื่องบุญมันสืบสานมาเป็นสปีชีส์เป็นเจเนอเรชันนี่แหละครับเรื่องนี้อย่าคิดว่าเหลวไหลนะครับให้ใส่ใจหน่อยเพราะฉะนั้นมันจะต่างขาดจากความจริงของธรรมชาติเพราะไฮเทคไฮเทคมันจะต่างขาดจากความจริงธรรมชาติชีวิตจะใช้วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ไปไม่รอดสุดท้ายแล้วครึ่งชีวิตชีวิตจะสั้นลงครับบอกให้ทราบเลยครับไม่อยากจะให้ใครไปเจอในสิ่งที่ไม่น่าจะเจอต่อไปต้องป้องกันคนเขาพูดของเราหน้าวันนี้ที่บอกว่าเป็นห้องเรียนของวิทยาศาสตร์เด็กเกิดแอบวันนี้20ปีเขามาเจอใช่ไหมครับเรื่องนี้ที่เราคุยกันเด็กเขาโตมา20ปีอุ้ยคนสองคนเขาพูดตั้งนานแล้วหน้าตานี้แหละเนี่ยเราไม่ต้องให้ใครรู้จักชื่อใครหรอกเพราะว่ามันเป็นตัวแทนของมนุษย์ไม่ต้องให้ชื่อเสียงไม่จำเป็นใช่ไหมครับเป็นรหัสของมนุษย์ที่เราเกิดอยู่ตรงนี้ลุงหมอจะไม่ใช่ชื่อจริงเลยก็หมอจริงเป็นรหัสมันเป็นอะไรล่ะยูนิคของมันใช่ไหมมันเป็นเฉพาะเห็นไหมครับเราใช้รหัสความสุขก็คือรหัสของร่างกายเราเองเห็นไหมครับโอเคต้องก้าวข้ามภาษาแต่ต้องเข้าใจภาษาเพราะมันต้องแชร์ด้วยภาษาก่อนแชร์ด้วยภาษาเพื่อกับวิทยาเพราะภาษามันสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันขาดภาษาก็มีแต่ภาษาใบไหวไหมเนี่ยใช่ไหมครับเล่นภาษาใบมันหมดยุคลงมั้ยไหวไหมเนี่ยใช่ไหมโอเคเข้าใจเนาะภาษาใบมันคนจะใช้กับมนุษย์ทั่วไปไม่ได้แต่มันมีโอเคนะอ่ะอย่าต่อมึนหัวโอเคไหมหายไหมยังมีนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวนี้นะค่ะโอเคมันอยู่จุดไหนที่หัวตรงอ่ะนะคอยดูสองฝั่งมีช่วยได้ไหมไอ้มึนไหมมึนงงเรือนี่นะครับภาษาบ้านเขาอะตัว GU ไม่ใช่ของ GU แปลออกไหมหนูค่ะภาษาบ้านเราตัวเราเนี่ยแหละคือของเราก็ดีนะมาพ่อแม่ลูกมันโอเคนะที่เดียวกันดิ้งนะเดี๋ยวได้สองสามตัวนั่นเองจริงสรุปคนเครื่องนะลุงได้ประโยชน์สูงสุดคือนี่คือเครื่องทัศนคติเปลี่ยนเลยถ้ามันเป็นของมันเป็นธรรมชาติมันจะสอดรับกันโดยง่ายสุดท้ายแล้วเป็นความจริงเพราะว่าเราเกิดมาตามกรอบธรรมชาติถ้ามันธรรมชาติมีแกนมันอยู่นะมันมีการเชื่อมต่อมันอยู่แกนที่ว่านี้ทางด้านศาสนาคือแกนแห่งปัญญาใช่ไหมไม่มีแสงสว่างใดเทียบกับปัญญาคำนี้นะส่วนแกนที่เราพูดถึงคือ PE พลังงานมวลชนก็อันเดียวกันนั่นแหละถ้าจะแปลความแล้วนะครับแต่ต้องการใช้ภาษาใหม่ซะมากกว่าภาษาเก่าไปใช้แล้วก็จะมีคนเอาใช้ภาษาเก่ามาย้อนแย้งอีกมันก็ไม่จบแต่ก็แปลกันมาได้อันเดียวกันไม่ต้องการใช้ภาษาเก่าเราภาษาเก่าก็ก่อให้ทะเลาะกันเองครับต่อมาก็ภาษาพุทธบิดทะเลาะกันคารวะกับพระสงฆ์พระสงฆ์กับพระสงฆ์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงงั้นมาหาภาษาใหม่ซะโอเคไหมไม่หัวหายแล้วหายแล้วโอเคนะมันเนี่ยคือแพร่อนาคตเห็นผลในปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์มีประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยเห็นไหมครับนี่นะคือพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์พูดสองคำต่อไปนี้เห็นไหมครับพลังงานมีแต่ไม่เห็นมีก็พิสูจน์ไม่ได้ด้วยพลังงานนี่แหละเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ใช่ไม่เห็นด้วยแต่ผู้ใดเป็นฟิลลิ่งเนี่ยนี่แหละครับจริงที่พิสูจน์ไม่ได้คือพลังงานนี่แหละพิสูจน์ด้วยตาก็ไม่ได้ใช่ไหมชัดที่สุด
คนะมีไม่มีพยาบาลมีพิสูจน์ที่เห็นเดี๋ยวนี้นะคนว่าไม่มีทางแต่มันต้องขี้คุยแต่เราใช้เรื่องความรู้สึกความรู้สึกเป็นแทนค่าพลังงานโอเคนะขอให้คุณจันทร์นี่เป็นคอนเซ็ปต์ไอเดียเป็นคอนเซ็ปต์ในการทำให้กระทำทุกอย่างไม่ถึงตรงนี้แล้วมันจะปิ้ง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 หมดเลยครับสติปัญญาจะว่องไวทันใจเหมาะสมกับรูปร่างที่มีอยู่โอเคไหมคุณพ่อต้องขอบคุณผมนะสอนลูกแทนจริงนะที่พ่อสอนลูกไม่ได้อย่างนี้นะแม่จะไม่เชื่อนะไปช่วยทำไปไปคนละทางเลยก็เลยไกลกันเกินไปครับกลายเป็นกินด่างโอเคนะที่ผมบอกว่ามาทั้งสามมันก็ได้แชร์กันทั้งหมดนี่นะยิ่งกว่าฟังเทศที่ไหนอีกใช่ไหมฟังเทศที่ไหนก็เดี๋ยวนรกมาขู่สอนมาขายอีกโอเคให้กันตัวเองครับความรู้สึกโดยรวมที่หนูได้จากวันนี้ความรู้สึกจากคำว่าเนี่ยตัวเบาลอยโปร่งโล่งชีวิตดูประมวลผลก็ได้สัก8เต็ม10นะคะ8เต็ม10ไม่ธรรมดานะมันหายไปเลย 80% ไม่ธรรมดานะโยมนี่แหละครับคนรุ่นนี้รับได้แต่ 80% คนรุ่นต่อไปก็จะแบ่งกันคุณจะเป็น